โอเคไลฟ์แล้วนะครับแต่จริงๆไม่อยู่ที่โรงแรมเพราะว่ามันมีปัญหาว่าตำรวจไม่ให้โรงแรมทำงานแถลงข่าวครับโอเคนี่ก็คุณธนวัฒน์อยู่ที่นี่ครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอเคคุณธนวัฒน์อยู่ที่นี่ครับโอเคธนวัฒน์นะครับธนวัฒน์อยู่ที่นี่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวเยอะตัวใหญ่
พี่ขอเหรียญนิดนึงครับแบบนี้คือไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไม่เปลี่ยนแล้วครับเขาฟังนิดนะครับเขาฟังนิดนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ด้วยครับขอโทษครับขอโทษครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับภายหลังต้องของเก้าเลยไหมนิดนึงครับของเยอะเยอะเออภายหลังต้องข้าเออสวยสวยตลอดเลยสวยทุกคนเนี่ยเขาเดินไปทางขวาโอเคขอบคุณครับเขาทำนิดนึงเออบอลนี่นะครับบอลนี้ค่ะน้องให้ได้ไหมขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวไปที่ธรรมศาสตร์โอเคครับขอบคุณนะครับจริงๆตำรวจไม่ให้แถลงข่าวในโรงแรมก็เดินยังยอมนะครับก็ไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ตำรวจไม่ให้แถลงข่าวในโรงแรมก็ยังไม่แถลงข่าวมาจากโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่ตรงมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับวิ่งไล่ลุงนะครับแต่จริงๆตำรวจไม่ให้แถลงข่าวในโรงแรมก็ไม่ให้แถลงข่าวหน้าโรงแรมก็ตอนนี้เดินไปไหนก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้
ไปมหาลัยธรรมศาสตร์หรอก็ไม่รู้ตัวที่คุณภาพภาพและเสียงไม่ตรงดีครับเพราะว่าผมไม่เตรียมว่าจะเดินทางโอเคว้าโอเคถ้าคุณเพิ่งดูไลฟ์ครับสวัสดีครับก็มาจากโรงแรมอัธนาคสิทธิ์ที่ต้องมีงานแถลงข่าววิ่งไล่ลุงโดยธนวัฒน์คุณธนวัฒน์อยู่ที่นี่ครับแต่ว่าตำรวจไม่ให้มีงานแถลงข่าวในโรงแรมครับแล้วก็ไม่ให้มีงานแถลงข่าวหน้าโรงแรมมันมีผู้สื่อข่าวเยอะที่จริงๆมาเราก็เชื่อเวลาเพราะว่าเดินไม่ได้มีแคมป์ใหญ่มีทริปอดแต่จริงๆมันมีคลุมเหล็กที่เดินได้เราไปไหนก็ไม่รู้เรากำลังไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอเคโอเคก็มันมีผู้ชายขาวบางคนที่นี่นะ
ก็คือลันโคเลยลูกโอเคออกไปไหนครับผมไปไปไปโอเคตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยมิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มันมีธนวัตรที่โดนไม่อนุญาตทะเลงข่าววิ่งไหลลุงโอเคโอเคโอตอนนี้ไปไหนครับแถลงข่าวค่ะรันโพค่ะครับผมมาจากไหนคะมาจากโรงแรมเหมือนกันโอเคไปไหนจริงๆก็ไม่รู้อ๋อที่นี่เหรอโอเคเดี๋ยวตดครับผมขอตดครับผมโอ้ยโอเคเดี๋ยวครับผมโอเคที่นี่ก็จะมีงานแถลงข่าวเดี๋ยวอุ้ยโอเคก็จะมีงานแถลงข่าวที่นี่นะโอเค
ได้ครับดูที่พื้นด้วยพร้อมแล้วท่านจึงกลัวการแถลงข่าวงานวิ่งในครั้งนี้นะครับเราถูกห้ามไม่ให้แถลงข่าวมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกคือที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือว่า FCCT ครั้งที่2ก็คือวันนี้ก็คือที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับถ้าหากประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเหตุใดการแถลงข่าวซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนจึงกระทำไม่ได้นี่เป็นการสะท้อนว่าประเทศไทยไม่ได้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างที่รัฐบาลกล่าวอ้างนะครับแต่เรากำลังปกครองโดยระบอบเผด็จการซ่อนรูปที่ใช้คำว่าประชาธิปไตยมาบังหน้าเท่านั้นวันนี้เราจึงย้ายจากโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับมาแถลงที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อสู้ของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในอดีตนะครับวันนี้เราจะขอแถลงข่าวงานวิ่งไล่ลุงที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2563นะครับรายละเอียดเราขอยืนยันนะครับว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ต้องกระทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่างานวิ่งของเรานี้เป็นงานวิ่งจริงๆไม่ใช่ม็อบนะครับเดี๋ยวขอรายละเอียดสำหรับงานวิ่งครับเริ่มต้นที่เส้นทางวิ่งนะคะก็คืองานของเรานะคะงานวิ่งไล่ลุงจะจัดขึ้นที่เริ่มต้นที่นี่เลยค่ะที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะโดยเราจะรวมพลในเวลาตีสี่ครึ่งนะคะแล้วก็ออกตัวเวลาตีห้าครึ่งค่ะซึ่งเราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์โดยเป็นประธานผู้ปล่อยแถวนักวิ่งนะคะซึ่งเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกว่าเป็นใครค่ะแล้วก็จุดวิ่งนะคะก็คือตามเส้นทางตามที่เห็นเลยค่ะออกจากสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็วิ่งไปตามถนนพระอาทิตย์ถนนพระสุเมรุค่ะแล้วก็
วนกลับมาที่เดิมที่สนามฟุตบอลค่ะโดยระหว่างทางนะคะก็จะมีจุดพักค่ะที่จะมีน้ำดื่มให้บริการจะมีจุดพยาบาลแล้วก็มีรักษาความปลอดภัยครบแน่นอนค่ะซึ่งผู้ที่สนใจวิ่งกับพวกเรานะคะวิ่งไล่ลุงกันเนี่ยนะคะสามารถลงทะเบียนได้ฟรีเลยค่ะคือลงทะเบียนได้ฟรีถ้าจะมาวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับชุดของที่ระลึกนะคะที่เป็นชุดพิเศษพรีเมียมเลยนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันก็คือจะมีเสื้อวิ่งนะคะที่พวกเราใส่อยู่ในวันนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนในราคา600บาทหรือว่า EMS 650บาทค่ะจะได้เสื้อวิ่งเหมือนพวกเราสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากเสื้อวิ่งแล้วนะคะยังจะได้เหรียญค่ะเหรียญน้องตาใสแบบนี้ค่ะอันนี้คือเหรียญที่ผู้ที่ลงทะเบียนในราคา600บาทจะได้นะคะแล้วต่อมาค่ะนอกจากเสื้อแล้วก็เหรียญนะคะก็ยังจะมีสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์น่ารักมากๆค่ะก็ผู้ที่ลงทะเบียน600บาทนะคะก็จะได้ไปแต่ก็ย้ำว่าผู้ที่สามารถผู้ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมวิ่งไล่ลุงเนี่ยลงทะเบียนได้ฟรีค่ะเพียงแต่ว่าของที่ระลึกเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเล็กน้อยค่ะแล้วก็สำหรับนะคะผู้ที่อยากจะได้เสื้อไม่ใช่เป็นเสื้อเวอร์ชันเสื้อวิ่งแบบที่เราใส่กันอยู่แต่ว่าเป็นเสื้อยืดทั่วไปนะคะเสื้อยืดทั่วไปเราก็มีขายในราคาตัวละ300บาทค่ะโดยเราจะมีขายทั้งในงานวิ่งไล่ลุงแล้วก็จากในเพจวิ่งไล่ลุงค่ะขายในเพจ Official และในงานเท่านั้นนะคะถ้ามาจากที่อื่นคือไม่ใช่ของเรานะคะเสื้อก็จะมี2สีค่ะสีชมพูกับสีฟ้าค่ะตามนี้ค่ะโอเคค่ะรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ค่ะและก็เส้นทางเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่เราจะสตาร์ทที่สนามฟุตบอลนะครับแล้วก็จะออกไปตามถนนพระอาทิตย์นะครับวนไปตามป้อมพระสุเมรุแล้วก็วกกลับมาที่สะพานผ่านฟ้านะครับแล้วก็เข้ามาวนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเราจะวน3รอบนะครับเพื่อที่จะไว้อะไรให้กับระบอบประชาธิปไตยที่กำลังสิ้นสลายในประเทศนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งกลับเข้ามาตามถนนราชดำเนินแล้วก็กลับเข้ามาสิ้นสุดที่สนามฟุตบอลนะครับวนซ้ายหรือวนขวาวนตามคนตายครับคาดว่าจะมีคนมาลงทะเบียนสักกี่คนที่เราตั้งเป้าเราตั้งเป้าหมายตอนนี้ไว้ที่ 2,000 คนครับแต่ว่าเรายังจะถ้าหากได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับเราจะเปิดลงทะเบียนเพิ่มครับนี่มันเรื่องการจัดกิจกรรมการใช้เส้นทางต้องขออนุญาตครับเรามีการประสานขอสถานที่ขออนุญาตเส้นทางไปแล้วนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่เนื่องจากว่างานวิ่งของเราเป็นงานวิ่งที่ถูกสกัดกั้นโดยอำนาจรัฐทุกวิถีทางนะครับงานของเราจึงยังไม่ได้รับการพิจารณาโดยเจ้าที่ตำรวจจนถึงวันนี้นะครับเวลาผ่านไปเกือบ2สัปดาห์แล้วยังไม่มีการติดต่อกลับมาใดๆนะครับซึ่งเราขอตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดงานของเราจึงล่าช้าในการพิจารณาขนาดนี้นะครับและถ้างานของเราเนี่ยตามเส้นทางนี้นะครับเคยมีงานวิ่งจัดแล้วนะครับเส้นทางที่เรากำหนดเนี่ยนะครับเคยมีงานวิ่งจัดแล้ววันและเวลาที่เราจัดก็เป็นวันและเวลาที่งานวิ่งทั่วไปทำกันถ้างานวิ่งอื่นสามารถกระทำได้เหตุใดงานวิ่งของเราจึงไม่สามารถกระทำได้นี่ขอตั้งคำถามไปยังผู้มีอำนาจนะครับในการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่นะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของพรบชุมนุมนะครับเรายืนยันว่างานวิ่งของเราเป็นงานวิ่งจริงๆนะครับซึ่งตามพรบชุมนุมนั้นได้กำหนดให้มีข้อยกเว้นนะครับว่าไม่ต้องแจ้งพรบชุมนุมถ้าเป็นเรื่องของการแสดงมหรสพเรื่องของการกีฬาจะได้รับข้อยกเว้นตามพรบชุมนุมที่ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถ้าใกล้ถึงวันแล้วมันไม่เขาไม่อนุญาตทำไงเรายืนยันตรงนี้นะครับว่าวันที่12มกราคมเราต้องได้จัดงานนี้นะครับเราจะต้องจัดไม่ว่าเจ้าที่จะพิจารณาอย่างไรก็ตามนะครับเราขอยืนยันว่า12มกราคมต้องได้จัดวิ่งครับคือเราก็จะวิ่งแน่นอนทั้งท่าไม่ได้รับอนุญาตก็ตามใช่ครับวิ่งแน่นอน เป็นห่วงว่าสถานการณ์มันจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถจัดงานได้ไม่สามารถวิ่งได้ในวันนั้นเราก็ยืนยันนะครับว่าต่อให้มันเป็นเรื่องของการเมืองมันก็สามารถกระทำได้นะครับการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะต้องกระทำได้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่างานนี้เป็นงานวิ่งจริงๆไม่ใช่ม็อบดังนั้นมันต้องกระทำได้นะครับงานของทางกองทัพที่จัดวิ่งเพื่อแผ่นดินนะครับมันก็เป็นการเมืองนะครับทำไมถึงจัดได้เดินตามลุงก็เป็นการเมืองทำไมถึงจัดได้นะครับแล้วทำไมเจ้าหน้าที่รัฐ
ถึงมีปัญหากับงานนี้เพียงงานเดียวเพราะที่งานวิ่งจัดเยอะมากเป็นร้อยและเป็นพันงานเส้นทางนี้ก็เคยจัดวิ่งมาแล้ววันและเวลานี้ก็ใช้วิ่งการประจำทำไมถึงทำไม่ได้นะครับระบอบประชาธิปไตยถ้าเรามีจริงๆนะครับงานนี้จะต้องเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ปลายทางของการวิ่งไล่ลุงอะค่ะคือวิ่งแล้วจบเลยหรือว่าวิ่งแล้วจะทำอะไรต่อโอเคครับเดี๋ยวขอพรีเซนต์ต่อ เนื่องจากว่างานวิ่งของเรานะครับเราเปิดรับคนทุกกลุ่มทุกสีเสื้อนะครับคุณอาจจะเคยชุมนุมกับกปปส.เมื่อ 5-6 ปีก่อนอาจจะเป็นคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงคุณอาจจะเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกพรรคอนาคตใหม่เลือกประชาธิปัตย์เลือกพลังประชารัฐแต่ถ้าวันนี้คุณทนลุงไม่ไหวนะครับขอเชิญชวนให้มาร่วมงานกันเรียนนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมพิเศษของเราก็คือว่าหาก5ปีก่อนใครเคยเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้ววันนี้ทนลุงไม่ไหวแล้วสามารถนำรูปที่คุณถ่ายในม็อบหรือนำนกหวีดลายธงชาตินะครับมาแลกเป็นเหรียญปราบกบฏได้ที่งานฟรีนะครับแลกได้เลยส่วนที่2ที่มีคนถามมามากนะครับว่าเราจะจัดแค่กรุงเทพหรือว่าจัดทั่วประเทศนะครับสำหรับทีมงานของเรานั้นเราจะจัดแค่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราจะมีวอลันเทียรันซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งโดยอาสาสมัครวิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับทุกอำเภอนะครับที่เราจะจัดซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ขอให้เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบในเพจอีกทีว่าจังหวัดไหนจะนัดกันตรงไหนอีกทีนะครับแต่ว่างานที่ทีมงานจะจัดนั้นจะจัดแค่ที่กรุงเทพส่วนต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นเรื่องของอาสาสมัครที่จะจัดวิ่งเองนะครับส่วนวิ่งเพื่ออะไรนะครับทุกคนที่เข้าเส้นชัยนั้นจะประกาศจุดยืนเส้นตาย3ข้อไปยังรัฐบาลพร้อมกันนะครับให้รัฐบาลกระทำตามนี้นะครับข้อที่1รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้นะครับต้องกระทำข้อนี้ให้สำเร็จภายใน3เดือนนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำ425บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาทเงินเดือนอาชีวะ 18,000 บาทข้าวตันละ 18,000 นะครับอ้อยตันละ 1,000 หรือแม้กระทั่งนโยบายบรรดาประชารัฐต่างๆนะครับที่รัฐบาลหาเสียงไว้ต้องทำตามที่ได้หาเสียงไว้นะครับไม่ใช่ว่าขึ้นค่าแรงแค่ 5-6 บาทแล้วก็จบกันไปไอ้ที่หาเสียงไว้ก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องของการหาเสียงอาจจะทำจริงไม่ได้อย่างที่เรายอมรับไม่ได้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจของเราตกต่ำมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยเร็วนะครับอย่าให้เราต้องตกตามหลังเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์ทั้งที่เราเคยนำเขาอยู่ข้อที่2นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาขนาดไหนสิทธิชุมชนของชาวบ้านถูกริบรอนไปสิทธิในการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนถูกริบรอนขนาดไหนนะครับเราไม่สามารถจัดแถลงข่าวได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนี้ก็แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเลยข้อสุดท้ายครับรัฐบาลต้องหยุดใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องหยุดรังแกคนเห็นต่างข้อนี้เราขอเน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องทำทันทีนะครับเรายอมไม่ได้ครับที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคดีของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแหวนยืมแม่นาฬิกายืมเพื่อนที่ชัดเจนมากว่าท่านใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องอย่างไรโต๊ะจีนพลังประชารัฐนะครับหรือแม้แต่การที่บริษัทบางบริษัทแยกบริษัทลูกเป็น3เจ้าแล้วก็บริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการเอื้อพวกพ้องนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเคสล่าสุดนะครับมีนักการเมืองคนหนึ่งที่สังกัดพรรครัฐบาลนะครับบุกรุกป่า1,000 กว่าไร่แต่ไม่มีความผิดนะครับอ้างว่าคืนที่แล้วไม่มีความผิดแบบนี้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องซึ่งเรายอมไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นสัญญา3ข้อนะครับเป็นเส้นตาย3ข้อที่งานทุกคนที่เข้าเส้นชัยในงานวิ่งนี้จะประกาศร่วมกันนะครับ1รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ภายใน3เดือน2ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนและ3หยุดใช้อำนาจพวกเอื้อพวกพ้องแล้วก็หยุดรังแกคนเห็นต่าง
ข้อสุดท้ายนี้ต้องทำทันทีนะครับทั้ง3ข้อนี้ต้องทำให้สำเร็จภายใน2ใน3ข้อนะครับต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเราจะทำมากกว่าการวิ่งทำมากกว่าการวิ่งหมายถึงอะไรครับต้องรอดูนะครับว่าเราลุงจะแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งหลังจากนั้นถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเราจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรอันนี้ต้องออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้งานวิ่งเสร็จแล้วทุกคนประกาศจุดยืน3ข้อนี้พร้อมกันนะครับแล้วให้โอกาสให้เวลาเหล่าลุงๆทั้งหลายได้ทำการแก้ไขปัญหานะครับถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวว่ากันว่ากลุ่มเรานี่มาจากไหนคะมีเรื่องของภาคการเมืองจุดการเมืองสนับสนุนหรือไม่ครับกลุ่มเราเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับที่มาช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็ระดมความคิดความเห็นจากทุกคนในโลกออนไลน์นะครับงานนี้ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหนุนหลังงานนี้ไม่มีนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหนุนหลังนะครับแต่เป็นประชาชนทุกคนที่ออกมางานนี้ที่ให้กำลังใจเราในโลกออนไลน์นะครับและงานนี้นั้นเงินทุนมาจากไหนมาจากทุกคนที่ซื้อเสื้อของเรามาจากทุกคนที่จะอุดหนุนสินค้าที่ขายในงานของในงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของงานนี้ก็คือประชาชนทุกคนที่ซัพพอร์ตเราคือนักศึกษาทุกคนที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นครับต่อไปอีกเจ้าที่อาจจะเอาเนื้อหาของเราที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไปเป็นข้ออ้างที่ไม่ให้จัดได้ไหมฮะเรายังยืนยันนะครับว่าการเมืองอยู่กับเราทุกเรื่องนะครับแม้แต่การวิ่งเพื่อแผ่นดินของกองทัพที่เพิ่งจัดไปก็มีการเมืองนะครับเดินตามลุงที่จะจัดคู่ไอ้แข่งกับเราเนี่ยก็มีการเมืองนะครับทำไมงานเหล่านี้จัดได้นะครับแล้วการเมืองย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้นะครับมันทำได้แต่ว่าเน้นย้ำอีกทีหนึ่งงานของเราเป็นงานวิ่งจริงๆไม่ใช่ม็อบว่าไปยื่นหนังสือเชิญหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านมาร่วมด้วยอะค่ะจะมีการร่วมมือกับฝ่ายค้านในการช่วยเราส่งบัตรเชิญไปทุกฝ่ายครับอยู่ในระหว่างการประสานงานนะครับพรรคร่วมรัฐบาลเองเราก็กำลังติดต่อประสานเชิญมานะครับทั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วในโอกาสอันใกล้นี้เราจะได้โอกาสไปเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้มาร่วมงานวิ่งกับเราด้วยครับเด็กหมดเพลงวิ่งไปเชิญเขาทำไมคะเพราะว่าจริงๆเราก็ไปวิ่งไล่เขาแล้วชวนเขาสมัครไปเขาจะได้มาฟังเสียงของประชาชนที่เขาไม่เคยฟังแล้วก็มองข้ามหัวเขามาตลอด5 ปีกว่าที่ผ่านมานะครับเขาจะได้มาฟังมารับรู้เสียงของประชาชนจริงๆไม่ใช่ว่าไปจัดถนนคนเดินปิดถนนนะครับแล้วก็เอาข้าราชการไปห้อมล้อมนะฮะแล้วก็ไปร้องเพลงอะไรก็ไม่ทราบนะครับอันนั้นไม่ใช่เสียงของประชาชนจริงๆหรอกนะครับเป็นเสียงของข้าราชการที่ท่านเกณฑ์มานะครับแต่ที่เราจะให้ท่านมาเชิญมาเนี่ยจะให้มาฟังเสียงของประชาชนฟังเสียงของคนรุ่นใหม่ฟังเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศของท่านตลอด5ปีที่ผ่านมานี่คือเสียงของประชาชนที่ท่านไม่เคยฟังก็ถามเรื่องห้องแถลงข่าววันนี้อีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเมื่อกี้เข้าไปในห้องมันกลายเป็นห้องประชุมปฏิบัติการของสปท.อันนี้คือเขาจองไว้ก่อนเราหรือเปล่าหรือว่าเราจองห้องนี้ก่อนเราประสานทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมไปแล้วนะครับแล้วก็มีการจองเบรกนะครับจองจำนวนคนมีการเตรียมโปรเจคเตอร์เตรียมแผ่นป้ายเตรียมแบ็คดรอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งถูกแคนเซิลไปเนื่องด้วยเหตุผลว่าทางผู้มีอำนาจเนี่ยกดดันทางโรงแรมมาไม่ให้เราจัดครับแต่เรายืนยันว่าเราประสานไปแล้วนะครับแล้วก็ขอใช้อย่างถูกต้องประสานไปก่อนที่จะจัดงานนี้แล้วห้องสีด้านหนึ่งใช่ไหมฮะห้องด้านหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจัดห้องไหนให้แต่ว่าเราประสานก็คือไปดูในห้องแจ้งมาเนี่ยมันกลายเป็นห้องของสปท.เขาเตรียมงานไว้มีป้ายมีตัวมีป้ายชัดเจนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาได้เขาเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราไปจองทับหรืออะไรนี้ป่ะทางเจ้าโรงแรมเนี่ยนะครับยืนยันกับเรานะครับว่าตอนที่เราจองนะครับว่าเขาตกลงนะครับว่าจะให้เราใช้นะครับแล้วก็มีการตกลงเรื่องราคากันเรียบร้อยตกลงกันเรื่องเบรกว่าจะใช้กี่หัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตกลงกันเรื่องว่าจะใช้โปรเจคเตอร์ฉายอะไรอย่างไรนะครับตกลงเรื่องแบ็คดรอปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการจัดการว่าห้องไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางเจ้าที่ของโรงแรมจะจัดการนะครับแต่ว่าทางเราที่เป็นผู้ขอใช้สถานที่เนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราขอไปตามที่ระเบียบของโรงแรมทุกประการละถ้าเ
ทางโรงแรมบอกว่ามีทีมงานชื่อลูกตาลสุวรรณาโทรไปด้วยไปนะครับทางโรงแรมบอกว่ามีทีมงานชื่อลูกตาลสุวรรณาไปแจ้งไม่ทราบถามเรื่องคนที่จะมาเซอร์ไพรส์ในเป็นประธานในวันเกิดหน่อยครับเป็นคู่ปรับของลุงนะครับเป็นคู่ปรับตลอดการของลุงนะครับซึ่งลุงเองก็น่าจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ครับขอคุณทักษิณนะคะเดี๋ยวรอดูในงานนะครับตอนนี้มีใครตอบรับมาแล้วบ้างคะพอจะบอกได้ไหมคะมีนักการเมืองคนไหนที่ตอบรับมาแล้วบ้างพอจะบอกเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ในงานจริงเดี๋ยวก็มีคนบ้างครับแล้วจากที่กิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่มีคนมาเยอะค่ะเราประเมินว่ามันจะส่งผลต่องานของเรายังไงบ้างหรือว่ามันจะล้นลามกว่าที่คิดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่างานวันเสาร์กับงานวิ่งที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะครับมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่ไหวของประชาชนนะครับต่อการกดทับกดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอด5ปีที่ผ่านมาความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจนะครับปากท้องของประชาชนที่เริ่มย่ำแย่นะครับเพราะนั้นบอลคิดว่าการออกมาของประชาชนไม่ว่าจะงานไหนนะครับมันก็คือการออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อปากท้องเพื่ออนาคตของประเทศไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่อยากเป็นเลยขอความหมายของเปลี่ยนตามกฎนี้ครับก็งานนี้นะครับก็คือสำหรับคนที่กลับใจนะครับว่าเคยออกมาได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรียกร้องการรัฐประหารแต่วันนี้กลับใจนะครับที่จะมาขับไล่นะครับกบฏที่ยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57นะครับเขามีความผิดตามมาตรา113ครับกฎหมายอาญาแต่ว่าเขาใช้อำนาจนิรโทษกรรมตัวเองนะซึ่งเรามาวิ่งไล่ลุงนะฮะซึ่งลุงคนหนึ่งที่เป็นคนที่ทำให้ประเทศเนี่ยตกต่ำก็คือลุงที่เป็นกบฏเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57ให้เฉพาะคนที่รู้กับใจแล้วมีอะไรให้สำหรับพวกเสื้อแดงที่อยากจะมาไหมคะได้นะครับเสื้อแดงนี้ไม่กลับใจอ่ะแต่อยากได้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านประกาศของเราที่หนึ่งครับเป็นแถลงการทีมไทยครับเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรับหาก๊อปปี้ไปได้นะครับได้ครับได้ครับพี่เสกเก็บไว้ที่นี่ครับบ้านครับนั่นแหละครับเดี๋ยวไปกันประกาศคณะกรรมการแนวร่วมสมาคมสมาพันธ์ผู้จัดงานวิ่งไล่ลุงเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยฉบับที่1ทับ2562เรื่องกิจกรรมวิ่งไล่จากสถานการณ์การต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือเรียกว่าคสช.ซึ่งได้บริหารประเทศเข้าสู่ปีที่6และได้ฟอกตนผ่านการเลือกตั้งด้วยกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยท่อบริหารประเทศต่อครั้งนั้นทำให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความไม่พอใจอึดอัดและรู้สึกเบื่อที่รัฐบาลดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่สามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ไม่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งยังใช้อำนาจที่มีอยู่เอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้องและรังแกคนที่เห็นต่างรัฐบาลอีกทั้งยังร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนไม่เป็นประชาธิปไตยเราเห็นว่าก่อนที่ประเทศจะถึงทางตันไปมากกว่านี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงจะลุกขึ้นยืนผูกเชือกรองเท้าและออกไปวิ่งเพื่อไล่ลุงซึ่งลุงในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงลุงคนใดคนหนึ่งแต่ลุงในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ทำให้ประเทศตกต่ำย่ำแย่และเป็นตัวถ่วงความเจริญของชาติเพื่อส่งสัญญาณให้ลุงและผู้มีอำนาจทั้งหลายตระหนักว่าปัญหาที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นเหล่านี้ยังคงมีอยู่แม้ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมที่สวยหรูที่ชื่อว่าความสงบเรียบร้อยที่รัฐบาลพยายามวาดภาพว่าคือสิ่งที่สุดณเวลานี้ก็ตามเราจึงประกาศจัดงานวิ่งไล่ลุงขึ้นในวันที่12มกราคมพุทธศักราช2563เวลา 4:30 นถึง 8:00 นเช้าณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อส่งเสียงและพลังของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจว่าเราไม่ไหวแล้วเราไม่ยอมและไม่ทนต่อการกระทำดังกล่าวข้างต้นและเราจึงขีดเส้นตาย3ข้อไปยังเหล่าลุงและผู้มีอำนาจทั้งหลายดังต่อไปนี้ครับ
ข้อที่1แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทำตามสัญญาที่เคยหาเสียงไว้เช่นการขึ้นค่าแรง425บาทเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาทเงินเดือนอาชีวะ 18,000 บาทยางพารากิโลกรัมละ65บาทข้าวตันละ 18,000 บาทอ้อยตันละ 1,000 บาทข้อนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเราให้เวลาลุงๆทั้งหลายจำนวน3เดือนด้วยกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยปลดล็อกและประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3. หยุดใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องหยุดรังแกคุกคามผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลข้อนี้นะครับสำคัญมากต้องทำทันทีถ้าหาก3เดือนผ่านไปนะครับหรือก็เอาง่ายๆว่าในไตรมาสแรกนะครับถ้าทำไม่สำเร็จ2ใน3เส้นตายที่เราประกาศไว้เราจะทำมากกว่าการวิ่งไล่ลุงครับทั้งนี้กิจกรรมของเรานะครับเปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกอาชีพทุกสถานะและทุกสีครับขอบคุณครับแนะนำตัวทั้ง3คนหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรชื่อบอลธนวัฒน์พงษ์ชัยนะครับเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ครับผมปอดพระเทพเรืองไพจิตรเสรีครับเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเลอค่ะสิริมุ่งเจริญนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีเราก็จะเป็นนักมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยค่ะมีธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นวิทยาลัยสงขลาครินทร์เกษตรศาสตร์บูรพาแล้วก็อื่นๆเราช่วยกันกล้องนี้หน่อยครับกล้องอยู่ด้านไหนกล้องนี้นะครับยังไม่ถ่ายครับบอลเดี๋ยวบอลรอพี่นิดนึงนะเดี๋ยวรอพี่นิดนึงเสร็จแล้วครับจบแล้วเก็บได้เลยจบแล้วนะครับบอลรบกวนขอบางนี้ให้นิดนึงนี่อีกนิดนึงครับผมโอเคโอเคโอเคครับกระดาษอืมยิ้มมาเยอะๆได้ไหมยิ้มที่หน้าเยอะน้องด้วยครับเยอะบุ๊กขอด้วยบุ๊กเชิญครับด้านหลังเชิญครับผมไอเวสครับเดนิวครับเดนิวแค่บาทครับโอ้โหคุ้มคนเดียวเลยทุกคนสองกลมกลมนิ้นกลมปัดกลมปัดพี่ถึงหน่อยครับผมหนวกใส่แล้วอย่างนี้ทำนะพี่ต้องการต่างรบกวนต่างนิดนึงโอเคบ้านลูก
โทษนะครับครับผมครับผมครับผู้ตรวจการร่วมร่วมสรุปคร่าวๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับผมสรุปคร่าวๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเราไล่โรงแรมก็จะจัดวันที่2มกราคม2023นะครับเราจะนัดกันที่ตีสี่ครึ่งที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับแล้วก็จะวันแข่งนักวิ่งตีห้าครึ่งส่วนแบบเรียนลงทะเบียนฟรีนะครับก็คือจะมาวิ่งอย่างฟรีแต่ว่าสำหรับคนที่อยากได้เสื้อแบบที่เราใส่นะครับได้เหรียญน้องตาใสได้สติ๊กเกอร์แล้วก็ได้บิดนะครับก็จะต้องซื้อในราคา600บาทนะครับซึ่งรายได้นั้นเนี่ยเราจะนำไปใช้ในการจัดงานแล้วก็รายได้หลักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะนำไปบริจาคให้กับสาธารณะแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสต่อไปครับก็คือเป็นงานวิ่งการกุศลใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งรูปแบบเส้นทางวิ่งเนี่ยเราก็จัดตามที่เคยจัดเลยนะครับเวลาแล้วก็วันเนี่ยเป็นวันที่เขาจัดวิ่งปกติเพราะฉะนั้นเราทำตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ทำตามที่ทุกคนเคยทำมานะครับซึ่งถ้าคนอื่นทำได้แล้วเราทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคำถามว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้นะครับแล้วก็ในงานก็จะมีเซอร์ไพรส์มากมายนะครับกิมมิคที่เราบอกอย่างนึงก็คือเรื่องของว่าใครที่เคยใครที่เคยเป่านกหวีดเมื่อ5ปีก่อนนะครับก็สามารถนำรูปที่เคยไปร่วมชุมนุมนะครับแล้วก็หรือนำนกหวีดลายธงชาตินะครับมาแลกเปลี่ยนปรับกบฏได้นะครับส่วนการวิ่งเนี่ยเรามีข้อมีเส้นตายให้กับลุงๆนะครับทั้งหมด3ข้อนะครับซึ่ง3ข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับทำตามที่หาเสียงไว้นะครับทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ425นะครับเรื่องของเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 เงินเดือนอาชีวะ 18,000 เรื่องของราคาข้าวราคายางพาราราคาอ้อยนะครับที่ต้องทำตามที่หาเสียงไว้นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปลดล็อกสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการหยุดใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องนะครับหยุดรังแกคนเห็นต่างนะครับซึ่งเราเห็นที่ผ่านมานะครับจะมีการใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องตลอดนะครับทั้งเรื่องของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเรื่องของโต๊ะจีนพลังประชารัฐนะครับแล้วก็เรื่องของนักการเมืองคนนึงนะครับที่บุกรุกพื้นที่ป่า 1,700 ไร่นะครับทั้งหมดนี้เราขีดเส้นตายนะครับให้ทำแก้ไขภายใน3เดือนนะครับถ้าหากว่าใน3เดือนนี้แก้ไขไม่ได้นะครับเราจะออกมาทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่การวิ่งครับแปลว่าอันนี้เป็นแค่กิจกรรมที่เรียกเสียงรอยยิ้มเฉยใช่ครับอยากฝากอะไรกับคนที่มาดูทีหลังบ้างวันไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราจะประกาศลงในเพจนะครับเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็การสั่งซื้อนะครับจะประกาศตอนเย็นประมาณ 5:00 นของวันนี้ทางเพจวิ่งไล่ลุงนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่กระทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่างานของเราเนี่ยเป็นงานวิ่งจริงๆไม่ใช่การก่อม็อบนะครับแล้วก็เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะเอานำเงินเนี่ยไปบริจาคให้กับสาธารณะแล้วก็การกุศลต่อไปเพราะหลายคนแข่งขันทางเคลื่อนใจว่าเอ๊ะมันจะไปบริจาคจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีการเปิดเผยทุกอย่างครับเรื่องงบประมาณเราจะเปิดเผยให้โปร่งใสนะครับเรื่องตัวการ์ตูนนี่เขามีที่มันมีดราม่าครับตอนแรกที่เป็นกุลิโกะเนี่ยทางเพื่อนนักศึกษาที่จัดทำเนี่ยเขาก็ทำโดยที่เอามาใช้เป็น
อาร์ตเวิร์กนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาทำเป็นเสื้อขายอยู่แล้วนะครับพอทางกริโกเตือนว่าไม่อยากให้ใช้เราก็รีบขอโทษนะครับเพราะเราไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนโดยเราเปิดรับสมัครนะครับว่าใครที่อยากร่วมออกแบบโลโก้เนี่ยก็สามารถร่วมในประกวดได้นะครับซึ่งก็มีคนส่งมามากเลยนะครับเป็นร้อยกว่าชิ้นเราก็สรุปที่คนส่งคนหนึ่งที่ส่งมาร่วมประกวดก็คือไข่แมวนะครับก็เลยเลือกเป็นโลโก้นั้นส่วนโลโก้ของคนอื่นเนี่ยเราจะเอามาจัดแสดงที่เส้นชัยในวันงานถ้าไม่วิ่งตัวเท่าไหร่อ่ะนะครับถ้าเกิดไม่มาวิ่งก็คือไม่มาวิ่งก็คือซื้อปกติตัวเท่าไหร่มันขายเป็นเซตอะครับมีเสื้อมีเหรียญมีบิบมีเสื้อยืดแล้วก็จะมีเสื้อยืดที่เราจะขายแยกตัวละ300สำหรับคนที่อยากใส่ในวันในชีวิตประจำวันเนี่ยสองสีเฮ้ยน่ารักจริงน่ารักน่ารักค่ะ300 บาทสามร้อยสำหรับคนที่อยากซื้อไปใส่ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับตัวละ300นะครับใช่ค่ะแต่ว่าส่งเพิ่มอีก50มาเป็นบูธได้เดี๋ยวเข้าเนื้อลง Lazada ครับว่าจะพักหนึ่งแข็งไปช่วยบอกเหตุผลสั้นๆได้ไหมว่าสี่ครับแต่ว่าวันนี้เป็นไม่ดีนะคะใช่ครับใช่ครับไม่ดีใช่ครับวันอายุ21ใช่ไหมคะ22 ปีสามปีสี่ลักษณะเศษสารอักษรด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าใช่อันนี้ด้านหน้าเมื่อวันที่ไปหน้าหอศิลป์ที่ไปกับพี่เอครับผมได้ไปไหมไม่ได้ไปกับพี่เอครับแต่ว่าไปแยกกันแต่ว่าไปงานเดียวกันใช่ครับเห็นคนเยอะงั้นเรารู้สึกอะไรบ้างไหมมันเกินคาดมันก็สะท้อนว่าคนไม่ทนไม่ถอยต่อสิ่งที่ผู้มีอำนาจเขามองข้ามหัวประชาชนนะครับแล้วคิดว่าประชาชนก็โกรธแค้นมากนะครับ5 ปีที่ผ่านมาเขาทำกับประชาชนหนักมากนะครับเพราะวันนี้เป็นโอกาสอันดีของประชาชนที่จะลุกขึ้นมาแสดงพลังครับมีคุณผู้ชมถามมาเยอะมากเลยว่าเสื้อ300 บาทซื้อที่ไหนเดี๋ยวขายทั้งเพจครับแล้วก็ขายในวันงานเพจวิ่งในลุงครับหรือว่าเพจส่วนตัวของบอลก็ได้2ที่ครับโอ้โหคนถามมาเยอะมากพันกว่าคนดูแลอยู่ขอบคุณมากครับนี่ฮะเหรียญก็เป็นอย่างนี้เหรียญน้องน่ารักมากนะฮะติดตามไปที่เพจวิ่งไล่ลุงนะจ๊ะแล้วก็น่ารักค่ะติดตามพอซื้อได้เลยค่ะตัวละ300 บาทเท่านั้นค่ะทำบุญร่วมกันทำบุญใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อการกุศลค่ะเพราะงานนี้ไม่ได้มีเงินจากนักการเมืองนะครับมีเงินจากคนซื้อเสื้อนี่แหละที่จะทำให้งานนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงต้องช่วยกันดูพอดีครับกำลังจะให้เราจะอัพโอเคครับโอเคต่อฮัลโหลครับเดี๋ยวห้ามันถึงแถลงได้ครับ085เดี๋ยวทำนี่นะครับเดี๋ยวขอภาพครับขอภาพนะครับขอภาพหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซื้อมันขอภาพหน่อยพี่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเย็นนี้จะลงในเพจนะครับก็คือจะลงในวันแล้วก็เวลาตัดแล้วก็ตัดที่ปากกระปุกอันนี้คือส่งที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับเดี๋ยวโอเคครับของเรานี่ไล่ลุงครับของเรานี่ไล่ลุงนี่เราเป็นลุงจริงๆครับลุงจริงๆโอเคครับบังหมดแล้วเว้ยเอาด้านนู้นดีไหมด้านนู้นดีกว่าปะมาเสื้ออะไรเงี้ยครับถ้ามันไม่ยืนยันตัวคนยากมากเชื่อมันว่าเราเชื่อว่าสิครับเรามีเพื่อนที่เรียนวิศวะคอยช่วยดูมีนักการเมืองตอบรับมาไม่ทราบเลยครับแต่เห็นจากออนไลน์ว่าคุณธาทรเขาแท็กชวนกัน5 คนนะฮะก็เห็นเราจะไปชวนเขาที่ทำเนียบเราทำงานที่ทำเนียบเดี๋ยวประกาศลงเพจอีกทีนึงโอเคครับใช่ครับเพจงานวิ่งกับเพจงานวิ่ง2 เพจนี้จะน้ำมันพี่ขอเมื่อกี้ไม่ได้เสียงคืองานที่วิ่งก็คือ3 รอบที่จะวนก็คือตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็คือรวมทั้งหมดก็รวมเป็น6 กิโลใช่ครับโอเคขอบคุณนะคะ
คุณบอลค่ะขอบคุณมากครับเริ่มครับ12ตารางค่ะไม่ทราบเลยค่ะเราจะลงสิว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้แบ่งเอกสารอยู่ไม่ว่าก็คือบางคนที่มีก็จากไหนมีลายมีอะไรนะคะเดี๋ยวก็เลยอยากได้ไปของนักบ้านมันลูกขอบคุณมากครับคนเป็นหนึ่งคนเดียวป้าขวัญวันงานได้ไม่ได้เปลี่ยนสายใส่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 โอเคครับผมจะหยุดไลฟ์นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูครับจริงๆก็งานแถลงข่าวต้องเกิดในโรงแรมรัตนโกสินทร์แต่ตำรวจไม่ให้เกิดที่นั่นครับก็มาที่นี่ที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อแถลงข่าวก็ผมจะไม่บอกรายละเอียดเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่แข็งแล้วก็ใน Facebook page ของงานจะมีรายละเอียดแต่ว่าจริงๆอยากให้ทุกคนดูว่างานแถลงข่าวที่ตำรวจไม่ให้จัดมันรู้สึกยังไงครับโอเคขอบคุณมากครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ